เอฟเฟกต์ต่างๆที่ผมใช้ในงานเนี่ยบางครั้งอาจจะดูแล้วเชยไปบ้างอะไรไปบ้างมันเป็นความจงใจผมเพราะผมเป็นคนผู้เก่าจริงๆเกสรไปผสมเจ้ามาแลผมจะไม่พูดถึงเรื่องของคนอื่นมากนักเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะพูดเรื่องประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนประวัติศาสตร์เนี่ยมันทำให้คนทะเลาะกันพอพูดแล้วคนชอบทะเลาะกันเอาแค่ไทยเราเองก็ทะเลาะกันแล้วถ้าคุยเรื่องประวัติศาสตร์เพราะว่าอันนี้ของกูอันนี้ของมึงพม่าก็เราก็ชนะพม่าบ้างพม่าชนะเราบ้างเราก็โกรธคุยเรื่องประวัติศาสตร์เมื่อไหร่ก็ทะเลาะกันมนุษย์เรารู้ประวัติศาสตร์เพื่อปัจจุบันเราจะอยู่สุขสบายและอนาคตเราจะไปยังไงลูกหลานจะไปยังไงนั่นคือคุณค่าของประวัติศาสตร์นั่นคือคุณค่าของประวัติศาสตร์และความจริงของประวัติศาสตร์และประโยชน์ของประวัติศาสตร์คือทำให้รู้ว่าปัจจุบันเราจะเป็นยังไงและอนาคตเป็นยังไงเท่านั้นเองแต่ถ้าเรายึดประวัติศาสตร์มันเป็นตัวตนแบบอย่างบ้าคลั่งเราต้องทะเลาะกันเพราะบางทีคนยังไม่ทันตายเลยพอเขียนเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ตรงซะแล้วผมจะไม่ยุ่งประวัติศาสตร์ของคนอื่นหนังเรื่องนี้ถ้าใช้คำว่าประวัติศาสตร์ผมเฉพาะผมเนี่ยในส่วนที่ผมไม่อยากเปลี่ยนและอยากให้ตรงผมก็อยากให้มันตรงไปตรงมาแต่หนังก็เป็นหนังผมเข้าใจว่าหนังเป็นหนังเพื่อที่ว่าให้มันสนุกมันก็ต้องมีเติมบ้างแต่งสีสันบ้างเหมือนเช่นเพลงผมก็ทำมันเหมือนกับเราใส่เหมือนปรุงอาหารแต่บางทีก็เว่อร์ไปนิดนึงเพื่อให้รสชาติมันอร่อยคนกินต้องมีความสุขหนังก็เป็นเช่นการปรุงอาหารบางครั้งมันอาจจะไม่อาหารอาจจะไม่กินแล้วอาจจะเสียสุขภาพบ้างก็ช่างมันเถอะก็เหมือนทำหนังแล้วมันอาจจะโม้ๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็ช่างมันเถอะขอให้คนกินแล้วอร่อยขอให้คนดูหนังแล้วสนุกแต่ถ้ากินแล้วตายเลยมันก็เหมือนหนังที่โกหกทั้งเรื่องอะไรเงี้ยผมรับตรงนั้นไม่ได้ผมอยากให้ในส่วนบางส่วนเป็นอาหารที่กินแล้วอาจจะเสียสุขภาพนิดนึงแต่ในโดยมวลรวมแล้วกินแล้วมีประโยชน์ทำให้เขาแข็งแรงสดชื่นอร่อยมีความสุขนั่นคือประวัติศาสตร์ที่ผมอยากจะบรรจุลงไปในหนังเรื่องนี้